สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกครูทุกคนนะครับมื้อนี้มาพบกับออนตาพาแชร์คือเก่านะครับมื้อนี้นะครับพามาแซ่บนะครับต้มเล้งนะครับมื้อนี้ได้ต้มเล้งกระดูกหมูนะครับนะครับแซ่บๆนะครับแซ่บๆสมๆนะครับเผ็ดๆนะครับนัวๆไปเลยพี่น้องมื้อนี้นะครับกินแล้วชุ่มคอเลยพี่น้องนะครับกินแล้วชุ่มคอเลยนะครับมื้อนี้แซ่บๆนะครับเนื้อนัวๆนะครับรสชาติเปรี้ยวจี๊ดนะครับสะใจนะครับผู้ใดง่วงนอนนี่กินนี่ซึนเลยนะพี่น้องนะครับอ้าวมาลวกกันเลยมื้อนี้นะครับบ่รอช้าเนาะต้มผมต้มกระดูกเปื่อยๆแล้วนะครับปรุงอย่างนี้เนื้อมันหลุดมันนี่จ้ะแล้วนะครับมามากินพี่น้องแซ่บๆมื้อนี้อืมกินขอน้ำนี่ผมแยกน้ำมันออกมาทนนี่ครับอย่ามันน้ำมันออกมาน้ำมันไหลนะครับโอ้ผมควายดีพี่น้องเนื้อหมูกับนัวๆนะครับนะครับสำหรับเมนูเนี่ยนะครับเขาขายในกรุงเทพด้วยแพงขนาดอย่างนี้พี่น้องต้มเร่งก็ใส่ไปขี้หนูหอมต้มกระดูกเปื่อยๆละเมนูนี้ต้องดูกระดูกลูกคงเทียบเขาเทียบถุงมือใส่ด้วยครับอันนี้มากินมือเปล่าชวนนั่งกันสุดยอดเลยนี่เห็นว่าใส่พริกขี้หนูสวนสองถุงคนนี้นะครับหอมหวยแล้วเยอะแล้วกระดูกตีนเปื่อยมาแล้วอย่าไปยังพี่น้องมันในผมต้มจนกระดูกผมเปื่อยมันแล้วไม่กระดูกตื่นเจ็บมันเลยอ่ะทั้งแซ่บทั้งเผ็ดพี่น้องเลยเนื้อเปื่อยๆแล้วเปื่อยเหลือกินโคตรง่ายพี่น้องนี่มาต้องมันอ่ะมาเลาะจนเกลือกระดูกพอสดน้ำกันนะโอ้ชุ่มคอแล้วพี่น้องแซ่บแล้วทดนำจะลองแซ่บๆโอ้เนื้อเปื่อยๆกัดยังไงเนี่ยนะต้มจนเปื่อยๆนะYeah.
เออแล้วบางเนี่ยจอนเปื่อยไหมเปื่อยอยู่หรอกโอ้ยโอ้กินไงไว้ดกไปแซ่บแซ่บพี่น้องว่าต้องไปฮอดกรุงเทพยากหรอกเฮ็ดกินเองนี่หรอกแซ่บเพื่อนโอ้เหี้ยแตกแล้วยอดเพชรว่าไปกินนูสดๆนะป๊าดกินหอมครับพี่น้องไม่แปลกใจหรอกเป็นยังว่าไปต้มยำหนำใสมันก็แซ่บหอมเนี่ยไปเปื่อยไปหน่อยโอ้ยแต่ไหมอ
ติมน้ำข้างในสุ่มคว้าครับพี่น้องโอ้สุดยอดดิเนื้อเปื่อยเปื่อยท่านแมนต้มลิงไงอยู่น้ำลันเขาดิดเขาดิดต้มกระดูกง่ายๆเนาะเป็นแทงง่ายๆเนาะอันนี้ของผมเขาซับให้อันนั้นเขาจะแบบบดซับเนาะอันนั้นเขาว่างใช้ฐานง่ายๆแบบคุ้นครับพี่น้องโอ้เห็นกระดูกมั้ยต้มจนเปื่อยเลยนะมาละสักเข้าไปอันนี้กระดูกต้มวันอ่ะแซ่บแล้วกระทำโอ้เงื่อนไหลพี่น้องไหมกินตามันเคยมาแล้วโอ้ยแย่แตกห่อนเลยพี่น้องโอ้ยแสบอยู่แต่ห่อนโอ้เจอพิชินูลงไปดอกนี้
ต้องแสบต้องหอนว้าเมื่อหรอครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าพักละตอนมันละโอ้เปลี่ยนพวกเพียงกับล็อกมือจนไหนนะครับเงื่อออกแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับออนตาพระแคร์นะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับกันไม่คิมหนาเด้อครับสำหรับนี้ขอคำกล่าวคำว่าสวัสดีครับ